โอ้ยสวัสดีครับผมมาครับผมนายซี่อุดเหมือนเดิมนะครับที่พบกับเกมแบนิชนะครับผมโอเควันนี้ก็พาร์ทที่7นะครับผมก็เหลืออีก3ตอนก็จะจบซีรีส์นี้นะครับผมไม่รู้จะมีอะไรต่อแล้วล่ะเพราะว่านี้ก็เป็นแค่เซอร์ไวเวอร์ละโอเคต้องขอบคุณคนหนึ่งมากเลยที่เขามาบอกว่าเขาว่าทำฐานหินดีครับจะได้ไม่ต้องหนาวก็วะกูก็ลืมเลยต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับไอใน YouTube นะครับมีคอมเมนต์หนึ่งโอเคเรามาต่อเลยว่ะโอเคเราจะมาทำเหมืองหินกันนะเรามีแร่ไอเรามีเหล็กพอแล้วใช่ไหมงั้นเราก็เปลี่ยนเป็นแร่ไอเป็นฐานหินแล้วกันโอเย่ไอเราก็ลืมเลยนะมันลืมแบบลืมไปเลยอ่ะว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยกูมีฐานหินนึกว่ะแต่แค่เราเปลี่ยนเป็นเหมืองเหล็กเฉยๆเนี่ยไอเนี่ยว่ะเราก็ลืมแล้วโคขอบคุณมากฮะที่เพิ่งมาบอก แต่ว่าเหล็กอ่ะก็เยอะโอเคก็พอละเหล็กก็เยอะที่เหลือก็ตอนนี้สมาชิกของเราเหลือกี่คนแล้ว82คนเฮ้ยมันเยอะขึ้นหรือเปล่าวะวาย42แล้วเหรอมีโฮมเลดไหมถ้ามีโฮมเลดจะได้สร้างบ้านก็ไม่ต้องห่วงมั้งโฮมเลดก็อะไรนะมีชาวบ้านเยอะใช่ไหมแม่หมูสลัมขึ้นทุกทีแล้วโอเคเรามาก็ตอนนี้เราก็แนวเซอร์ไวเวอร์อย่างเดียวแล้วล่ะว่าจะชีวิตรอดได้ไงแล้วผมก็พยายามจะขยายให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนอยู่กันแค่นี้คงไม่จุใจถูกปะล่ะนะดังนั้นเราก็ต้องให้จัดให้เต็มที่เพื่อผู้คนเลยแล้วกันคือข้าวปลาอาหารเลยแบบเต็มมากอ่ะเต็มแล้วอ่ะไม่มีจัดที่ให้ใส่เลยอ่ะอะโลสิจ๊ะเนี่ยว่าแล้วเห็นไหมเข้ามาแล้วแต่ไม่มีไม้ขอโทษทีจ้ะไม่มีไม้เลยนะจ๊ะฟอสเซนแข็งตายหนาวตายหนาวตายชิบหายประชาชนไม่หนาวแล้วครับตอนนี้ดีใจด้วยนะครับโอ้เยี่ยมปี29อาหารก็ยังเท่าเดิมหรือไม่เท่าเดิมแล้ววะน้อยลงเนาะก็เห็นก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องนี้นะครับก็เกมนี้น่าจะจบก่อนผมไปฝึกงานนะครับก็จะบอกว่าผมไปฝึกงานตอนเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็จะจบแล้วก็เจอกันอีก2เดือนหน้านะแต่ก่อนไปผมจะมีคลิปพิเศษให้ผู้คนนั่นแหละไม่ต้องห่วงนะครับผมก็นั่นแหละฝากไปรอนะครับถ้าใครต้องการรอก็รอไปต่อไปครับอีก2เดือนนะครับนับจากเดือนหน้าไปเลยเร่งเนาะเดี๋ยวน้อยก็มีอาหารเข้าไปบ้างก็ดีอาหารแบบเป็นหนังเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวประชาชนจะกินแต่ผักอีกกับพืชอย่างเดียวปลาก็มีอยู่เยอะอะไรมาครับชิคเก้นน่ะอยากได้อ่ะโค้ด400แล้ววะอยากได้อ่ะคัสตอมฟอร์มเลเวอร์เอาชิปด้วยเอาหมดไอ้หมดอ่ะเอาให้หมดอ่ะเอาอะไรเข้าไปดีอ่ะเขา500 600วีดเหรอ1,000แล้วกันนะแล้วก็อะไรเยอะๆอย่างสโตนก็เยอะเหล็กนิดนึงสักร้อยมานี่โอเคพอไหมโอเคพอมึงเอ้ย400เลยเหรอตัวละ400โอ้โหค่ากูเลยเหอะถ้า400ขนาดนี้อยู่เอาเพียงไป35ยูนิตเหมือนจะไม่พอเว้ยจะพอป่าววะพาไปกัน300อีกหนึ่งอีก50โหนี่มันนี่การต่อรองราคาแล้วไงวันเนี้ย
ลาเท่าที่จำเป็นแล้วกันโอเคอาหารระเหินก็เยอะแล้วนะรู้สึกว่าอาหารเริ่มน้อยลงแล้วดังนั้นนะครับก็เหมือนเดิมครับหลักเกณฑ์เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากมายก็แค่สร้างฟาร์มนะครับไหนคนกูก็เยอะอยู่แล้วมึงก็กูเต็มที่พวกมึงเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวฟาร์มเราเอาไงแบ่งไงดีวะเนี่ยฟาร์มเราครับก็แบ่งเหมือนเดิมนี่ก็เป็นสวนไม่ได้ดิไปประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไม่มีอะไรวิทย์แล้วกันวิทย์ไปแล้วกันวิทย์เอ้ยบีนวิทย์ดิวิทย์นะฮะทายาพืชแดกเข้าไปสองคนเลยเหรอสองคนก็เยอะไปนะตรงนี้เอาไปทำอะไรดีวะเนี่ยวางๆลงๆโอเคปัญหาเดิมๆมันกลับมาอีกแล้วรู้สึกว่าอาหารแบบเยอะสุดๆอ่ะขนาดนี้อันนี้ก็ถือว่าคนยังเยอะแล้วเนี่ยคนยังเยอะอยู่นะเนี่ย125คนดูจากอันแรกดีกว่าอันนี้ก็เป็นพวกอาหารธรรมดาธรรมดาอันที่2นี่คือเป็นอันนี้ก็ปลาเริ่มหายไป 6% ละแสดงว่าตอนนี้อาหารเราก็ยังอยู่ที่นี่ล่ะสำรองอยู่3หลังนี้นะครับผมกับป่าอันนี้ก็ยังเต็มอยู่เป็นอาหารของป่าไปก็มีสำรองเยอะนะครับก็ไม่ต้องห่วงน่าจะโอเคปลาได้เยอะขึ้นแล้วล็อกเยอะมากทำไปไอ้ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรดีอะนึกไม่ออกลงๆไว้อย่างเงี้ยสร้างบ้านแล้วกันโอ้ว่ะพอดีแล้ววะสองหลังตรงนี้โอเคแล้วไงต่อนะครับก็หลังจากนี้เราก็ต้องเป็นการรอต่อไปตอนนี้เป้าหมายผมคือแค่ survivor อย่างเดียวก็พอใจแล้วนะครับผมโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งเดี๋ยวนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวสองหลังนี้เสร็จปั๊บก็จบละพอนี่ก็หาเรื่อยๆนะครับมีกวางงูอยู่ข้างๆด้วยโอเคก็เรื่อยๆมาเช็ดมาอีกแล้วคอนซีดเหรอไว้เยอะป่ะโอ้พันสองพันห้าเหรอโอ้แพงอ่ะก็ผ่าวิกฤตกูหนาวนะครับผมแล้วก็ผ่าวิกฤตโลกด้วยนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับไม่กี่เดือนก็จบแล้วนะปี31นะครับผมโอเคจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมก็ครั้งหน้าเป็นตอนที่8นะครับผมก็เจอกันครั้งหน้าพวกผมนายซิวเหมือนเดิมนะครับโอ้แม่จะทันไหมเนี่ยเดือนนี้